วันนี้เริ่มต้นสัปดาห์กับความเครือบแคลงระแวงสงสัยที่ต้องไขความลับกันชัดๆนะครับกับประเด็นของพักเก้าวไกลและทะลุวังเกี่ยวข้องกันฉันใดะตะวันก็เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นฉันนั้นนะท่านผู้ชมเพราะว่าสังคมเครือบแคลงกันเยอะฮะระหว่างแก๊งทะลุวังพักก้าไกลอ่าไมสังคมถึงตั้งคําถามว่าอยากให้แกนนาพักเก้าไกล กรรมการบริหารพรรคหรือนายพิธาออกมารับผิดชอบกรณีการกระทําของตะว,วันต่อขบวนสเสด็จของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพแล้วการกระทําของตะว,วันในครั้งนี้จะนําไปสู่การผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขของศารในมาตรา112หรือเปล่าเดี๋ยวไล่เรียงกันถามอาจารย์เสรีก่อนให้อาจารย์เสรีได้ย้อนไทม์ไลน์เท้าความให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยครับว่า ตะวันและก้าวไกลเขาเชื่อมโยงกันอย่างไรข้อแรกเขาทำผิดมาตราหน,น,นึ่งหนึ่งสองะครับทีนี้เวลาที่เหล่าบรรดาเด็กทะลุนั่นทะลุนี่เนี่ยนะครไปทำกิจกรรมเนี่ยถามว่าเขาเกี่ยวพันกับพักก้าวไกลไหมครับถ้าหากว่าเราดูเบื้องหน้าเราอาจจะสงสัยเบื้องหลัง เบื้องหน้านีนนต้ตอบอาทิตยบตอบตอบนะข้อที่หนึ่งเวลาที่คนทะลุวังทะลุอะไรของเขาเนี่ยไปชุมนุมกันเนี่ยตอบเห็นคนพักเก้าไกลไปปรากฏตัวไหมไปแต่เขาอ้างว่าไปสังเกตการจะอ้างอะไรกันแล้วแต่พี่ถามไปปรากฏตัวไหมไปครับนะอะ่แล้วเวลาเด็กพวกนี้เนี่ยออกมาปั๊บเนี่ยมีคําชมเชยจากคนในพักนี้ไหมว่ากล้าหาญมีความคิดของตอนเองใ,ในการที่จะวางแนวคนตนเองพูดไมครับมีแทบจะทุกครั้งที่ไปร่วมต่อไป สิ่งที่เด็กพวกนี้ปราสัยเขียนป้ายต่างๆนานาสอดประสานกับอุดมก,การทางการเมืองของพรรคก้าวไกลไหมชัดเจนคนที่ไปโผล่เขาไม่ได้บอกว่าจะสนับสนุนพรรคลุงตู่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อแบมกัตวันโดนเนี่ยใครไปประกันขาก็คนพรรคก้าวไกลไงฮะคุณพิธาเลยโดยตรงอ้าวใช่เขาสัญญาว่าเขาจะดูแลใช่ไหมเป็นพิเศษเลยด้วยต่อวันเนี่ย เสร็จแล้วครับพี่ปลายในสภา,าเขามองไปที่ตาของแบมและตะว,วันเขาเห็นอะไรครับเห็นลูกเห็นลูกสาวอยู่<อ>ในนั้น <ะ S 1> ถู่ไหมคะ,ะทั้งหมดอันนี้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เสร็จแล้วพอมาถึงวันนี้เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวแล้วอ้าวทำไมเขาไม่เกี่ยวก็เพราะว่าแบมกัตว,วันเนี่ยเคยขอถอนประกรันตัวเองและกลับเข้าไปอยู่ในคุกใช่ไหมคะอ่าเขารู้กฎหมายพอเขาเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเขาไปอดอาหาร จนกระทั่งเขามีอาการที่แพทย์ลงความเห็นว่าอันตรายอาจจะถึงเสียชีวิตได้เพราะมีปัญหาทั้งจิตใจและร่างกายเขาได้ออกมาครับพอออกมาแล้วก็ไม่ทำอะไรไ <S <S เขาก็ไปอดอ,อาหารต่อทางนอกนะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่ต้องมีประกรันถึงแม้ว่าจะโดนหมายจับแต่ว่าศาลเนี่ยเขาไม่ต้องให้ประกันแล้ว เขาถึงทำอะไรแบบนี้ไงถูกไหมท็อบเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาทำอะไรแบบนี้โอ้โหออกมาอันนี้เรียกว่าเด็กคนนี้ยพลาดแล้วคุณวิโรธเองก็ยังบอกว่าไม่เหมาะไม่ควรใช่ไหมคะเป็นการกระทำที่เกินไปขณะดเดียวกันเนี่ยก็มีคนพูดว่า ก็เป็นสิ่งที่ทําไม่ถูกแต่ก็เข้าใจนะโอ้ยังเข้าใจทําไมไอ้สิ่งที่คุณวิโรธพูดมันไม่ออกมาจากปากคุณพิธาก็ไม่ออกเพราะเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวแล้วเอเขาเทเออันนี้ไงเพลงนี้ไงเ็าบอกอะไรนะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเด็กเขาอยู่ในสภาพนี้แล้วในตรงนี้แต่มันหนีกันไม่พ้นหรอกค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณยังเห็นภาพของลูกสาวอยู่ในดวงตาของตะวันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับ อ่พอมันแรงมากสังคมแรงหลายๆด้านเลยทีเดียวออกมาขอโทษคำแก้ตัวคือคำขอโทษเนี่ยถ้าเกิดเป็นสำนวนของคนไทยเขาก็จะบอกสีข้างเข้าถูจนทะลองหมดแ,แล้วแ่าเขาแทไม่ใช่ขอโทษเขาบอกว่าเขาขับรถไม่ระมัดระวังขับเร็วไปหน่อยอใช่ไหมคะครับเพื่อจะรีบไปงานศพหรืออะไรเนี่ยนะอะมาดูนะดูการแทงข้อที่หนึ่งอ่าว่ามาถอดรหัสมาฮะ คุณบีบแตรยาวๆไหมมี <B> อ่าไม่ต้องเป็นขบวนเสด็จท็อปถ้าสมมติท็อปขับรถแล้วเจอคนบีบแตรใส่ต็อปยาวๆอย่างเงี้ยมีเรื่องไหมแปลว่ามันด่าเราอ่าแปลว่าแบบโมโหไปทำหาอะไรอ่าเพราะงั้นเพราะคุณบีบแตรเนี่ยคือคำพูดคุณจะแก้ตัวยังไงก็ได้รีบไปยังไงแต่คุณบีบแตรยาวสมมติเราเร่งจริงๆท็อปเราก็เปน็ปนๆจบไหมครับไม่ใ็่แปน็นอย่างงี้ใช่ไหมอ่าข้อที่สองต่อไป คุณพยายามจะแทรกเข้าไปในขบวนโดยที่คุณอยากจะไปอยู่ข้างหน้ารถท้ายขบวนใช่หรือเปล่าใช่ในคลิปเป็นแบบนะั้นเสร็จแล้วเมื่อตำรวจเข้ามาห้ามคุณมันอีกเป็นขบวนเสด็จถ้อยคําในการถกเถียงมันสะท้อนถึงว่าคุณรีบหรือคุณได้ค่าสถาบันอใครละท่านทำไมท่าไมต้องพิเศษกว่าคนอื่นถนนของประชาชนอันนี้เหรอ กับการที่ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยแครีไปงานสอบอ่ะคนอายุ21เนี่ยถามเถอะสามันสํานึกเนี่ยสายตาคุณมองไปคุณไม่เห็นเหรอรถสีอะไรรถพระที่นั่งมีขบวนสดดจแล้วอะ,อะไรละ่ะเรามองไปไกลๆอ่ะแล้วก็เห็นอยู่แล้วถามว่าคนทั่วไปธรรมดาธรรมดาเขา,เขาเ,ขาเขาเห็นเขารู้ไหมเด็กถามเด็กๆรู้ไหมนั่นขบวนอะไรยิ่งกว่ารู้อีกแต่มันอยู่ที่เจตนาะอะครั คือเจตนาต้องการจะบอกนี่ถนนประชาชนมไม่ควรมีใครมีอภิสิทธิ์ที่ชนวิธีการพูดของเธอเนี่ยนะเธอไม่เข้าใจเลยว่าคนเราเนี่ยปรับคำพูดนี้นะพี่อาจจะโดนทัวลงนะคนเหมือนกันแต่สำคัญไม่เท่ากันต๊อบกับพี่เนี่ยเป็นคนเหมือนกันใช่ไหมคะเราต่างเป็นคนเหมือนกันแต่ในแง่ความสำคัญเราไม่เท่ากัน ใช่ถูกไหมก็ถูกนะครับเออเพราะฉะนั้นคนที่มีความสำคัญมากกว่าควรจะได้รับการดูแลที่แตกต่างกันถามว่าเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของผู้นำของประเทศในระดับต่างๆนะน,นะมีเฉพาะประเทศไทยหรือมีทั่วโลกทั่วโลกครับแล้วมีประเทศที่เข้มกว่าเราไหมมีเออแล้วเวลาถ้าใครฝืนเนี่ยโดนอะไรที่แรงกว่าเราไหมออมีน <ตำ S 2> หนักด้วยตำรวจเราวันนั้นสุภาพมากนะครับ สุภาพมากไม่ได้ดา่าทอตอ่อว่าเพียงแต่บอกว่านี่เป็นขบวนเสด็จแต่เขากับทําไมเหรอทาไมจะต้องมีอภิสิทธิ์ด้วยถนนก็ถนนประชาชนขบวนอะไรเหรอแปลว,ว่าเขาเนี่ยหรือตะวันเนี่ยเข้าใจคําว่าความเท่าเทียมเนี่ยไม่ถูกต้องเขาเนิดว่าทุกอย่างต้องได้เหมือนกันตับ้อบเคยเห็นตามสถานที่ทํางานทั้งมหาวิทยาลัยเลกจำเขามีป้ายตัดไหมที่อธิการ ที่รองที่การที่คณะบดีแล้วคุณจะบอกว่าทำไมต้องปักป้าย<แ>ทำไมฉันตอดไม่ได้อ่าแต่สิทธิพื้นฐานของของอะไรล่ะของประชาชนทั่วไปเท่ากันเช่นสิทธิพื้นฐานเรื่องสวัสดิการที่รัฐขออะไรแบบเนี้ยแต่เมื่อคนเราเรียมีความสําคัญในบทบาทหน้าที่ไม่เท่ากันการได้รับการดูแลยอมไม่เท่านแน่นอนแน่นอนถ้าเกิดไม่ยอมเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็ฝันเฟื่องไปโลกสวยไปด้วย<ม>ุดมการ คุณไม่มีวันจะมีความสุขในชีวิตนี้แล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่เมื่อพอใจแล้วป่วนบ้านป่วนเงนี่ขนาทเนี่ยขนาดว่าศารอภัยนะสารก็ให้กำไรเอ็ม e มาใช่ไหมแล้วก็เธอก็ยังไปกระทําสิ่งเดิมๆซ้ำๆไอ้เรื่องที่เธออ้างว่าอะไรไปทปําโพอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรียกว่าโพไม่เรียกว่าโพหรอกค่ะที่ลนานนภุภารกรถย้อนไปดูสิเธอตั้งใจจะดด้ค่าเธอตั้งใจจะได้ค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยนี่หรือการเรียกขาเสรีภาพไม่ใช่มันเป็นเด็กงอแงตามใจตัวเองด้วยเจตนาในการที่จะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระหาการเป็นประมุกซึ่งม,มันสอดประสานกับอุดมการณ์ของพรรคการเมืองที่สารรัฐธรมนูญเขาเพิ่งตัดสินใจเขาเพิ่งตัดใไปใว่ามันมีเจตนาซ่อนเร้นในเรื่องนี้อยู่ เป็นการเซาะกร่อนบอลทำลายให้ชารุดทุโสมแล้วคนพวกนี้อาจารย์ถ้าผมถามตรงๆเลยจากใจของตะวันนะในความรู้สึกของอาจารย์เสดีและท่านผู้ชมคิดว่าคนอย่างหยกคนอย่างตะวันแบมบุ้งคนพวกนี้เนี่ยเขาคุณคิดว่าเขาเจตนาจริงใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหนไม่มีเลยอาจารย์มองเขาไม่มีเลยเหรอไม่มีเขาต้อง S 1> <S 1> <S <S เขาไม่ได้พูดเหมือนพักก้าไกลเหรอต้องการจะให้สถาบันมั่นคงสถาพรอย่างนั้นเหรอแล้วคุณยกเลิกมาตรหนึ่งสองเพื่ออะไรอ่ะย้อนแยงแ้งอะไรไหมอคุณต้องข้ในเนื้อมาตหนึ่งสองไม่หมิ่นประมาทไม่ดูหมิน่นไม่อาคารมาดายคุณยกเลิกนี่แปลว่าคุณต้องการยกเลิกสามเรื่องนี้เหรอ <S <S ต่อไปนี้มิ่นประมาทได้เหรอต่อไปนี้ดูหมิ่นได้เหรอต่อไปนี้อาคารมาดายได้เหรอก็นี่เมื่อแหม่คนเขาบอกอะไรดูไหม ถ้าไม่คิดจะทําชั่วกลัวทําไมหนึ่งหองอแล้วคนที่ออกมาว่าสาวอาทิตย์แหละเรื่องนี้นะโทษใส่ชุดขาวมานี่นะโทษกรรม1 1ึ่เนี่ยคนพวกนี้เป็นคนมีปัญหาเหรอก็แปลว่าเขาเองทําตามเจตนาของพรรคการเมืองที่ต้องการที่จะยกเลิกเรื่องนี้ ราเคยไยินผู้นําเขาไม่ได้ทิพูดว่าไงยกเรื่องหนึ่งหนึ่งสองกันซิแล้วจะเล่าให้ฟังจำาได้ไหมได้แต่จริงๆตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสแล้วก็ไม่มีใครที่จะตามจิงได้มีอะไรพูดไหมก็ไม่มีมีแต่เรื่องโกหกมาตลอดเวลา